ความจริงอีกมุมกุ้งปุ้ยเล่าชีวิตไอ้ปรีชยาสุดรันทดไม่ต่างจากในละครจุกกอกเปิดความจริงอีกมุมปุ้งปุ้ยพันธิพาเล่าชีวิตไอ้ปรีชยาสุดรันทดฝ่ามรสุมไม่ต่างจากในละครปลาบู่ทองเรียกว่าแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่นักแสดงสาวไอ้ปรีชยาพงษ์ธนานิกรได้โพสต์ข้อความเศร้าผ่านสตอรี่อินสตาแกรมว่าแม่ขอเงินพ่อขอเงินมีแฟนเหมือนไม่มีจะอยู่เพื่อโทรหาครอบครัวคนรักว่าไอ้ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วนะทุกคนเฉยเมยถ้าวันหนึ่งมันไม่มีไอ้จริงๆขอให้รู้ว่าเป็นเพราะครอบครัวคนรักไม่ใช่เพื่อนหรือแฟนคลับที่ตัดสินใจทำให้ไอ้คิดสั้นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหลังจากนี้ไปทุกคนจะได้รู้ความจริงสักทีว่าชีวิตไอ้ไม่มีใครอยากแม้กระทั่งจะเป็นหรอกแค่หนึ่งวันล่าสุดปุ้งปุ้ยพันธิพาอรุณวัฒนชัยก็ได้พูดถึงข่าวเพื่อนสนิทที่ทำหลายคนตกใจกลางรายการทัวร์มาลงว่าเป็นเพื่อนและมีการพูดคุยกันกับเพื่อนหลายรอบแล้วเรื่องอาการป่วยการรักษาอาการโรคซึมเศร้าที่เจ้าตัวเป็นอยู่หลายปีพร้อมเผยอีกมุมชีวิตของเพื่อนไอ้จริงๆเขาเหมือนนางเอกละครไทยนะคะฟิลแม่ปลาบู่ทองเขามีภาระครอบครัวหลายๆอย่างเลยรวมไปถึงก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุหลับในจนรถคว่ำจนต้องไปสัญญกรรมจมูกเรื่องยาไซยาไนด์แม่ป่วยมะเร็งพ่อผ่าตัดหัวใจโดนหามเข้าห้อง ICU คือเพื่อนเจอมาเยอะมากๆค่ะจริงไม้ยมกเคยทัก DM ไปหาเขาเหมือนกันซึ่งเขาก็มีระหองระแหงกับแฟนเขาเราก็ถามนะถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างคือเขาต้องการความรักความอบอุ่นต้องการกำลังใจก็อยากให้ไอ้มีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะขณะที่โพสต์อานนท์หนึ่งในพิธีกรร่วมกล่าวเสริมผ่านมุมมองของตัวเองว่าคนชอบคิดว่าคนในวงการต้องรวยรวยแค่บางคนหลายๆคนต้องทำมาหากินญาติพี่น้องคนรอบตัวต้องคิดใหม่บางทีก็อยากชัตดาวน์ไปเลยเหมือนกันเข้าใจแหละว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาตลอดชีวิตแต่ต้องดูด้วยว่าเรามีเงินเปล่าเช่นเดียวกับสานินิพาพรทิติธนการก็ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้เช่นกันถ้ามีเพื่อนแล้ววันหนึ่งเพื่อนดิ่งอย่างนี้สามารถทักมาหาได้เสมอนะคะขอให้ทักมาอยากให้รู้ว่ามีเพื่อนคนนี้เสมออย่าปล่อยให้เพื่อนที่เป็นแบบนี้ต้องอยู่คนเดียวอยากเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ วิกต่อยันไม่ได้ดิสเครดิตไม่มีรอยร้าวในตำรวจลั่นถ้าโจ๊กผิดจริงต้องยอมรับวิกต่อยันไม่ได้ดิสเครดิตไม่มีรอยร้าวในตำรวจอยู่แบบพี่น้องลั่นถ้าบิ๊กโจ๊กผิดจริงต้องยอมรับย้ำยึดตามหลักกฎหมายปมโยงเว็บพนันมินนี่วันที่21กุมภาพันธ์67ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.เปิดเผยถึงคดีที่เว็บพนันออนไลน์ที่มินนี่และมีความเชื่อมโยงไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ว่าตนได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.เป็นผู้ดูแลคดีนี้ซึ่งพลตำรวจเอกธนาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตั้งแต่ในยุคของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสผบ.ตร.ซึ่งตนยังไม่ได้รับการรายงานความคืบหน้าคดีเข้ามาเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้นตนได้รับมาเพียงแค่หนังสือขอความคุ้มครองจากทางสำนักอัยการเท่านั้นซึ่งตนได้ชี้แจงและส่งตำรวจสันติบาลไปคอยดูแลรักษาความปลอดภัยรวมทั้งยังให้เจรตำรวจแห่งชาติไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเมื่อถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นรอยร้าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่า
ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่ทุกคนต้องพูดคุยสื่อสารกันและอยู่กันแบบเป็นพี่น้องมาโดยตลอดถ้าเป็นเรื่องทางคดีก็ให้ทางปปช.เป็นผู้ชี้ผิดไปส่วนตนในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้มีการพูดคุยกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตนยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าจะมีก็เป็นแค่เรื่องส่วนตัวที่จะไม่พอใจเพราะยังไงตำรวจก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนที่กรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เคยให้สัมภาษณ์ออกแนวตัดพ้อว่าตนไม่ได้ดูแลกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.ส.อ.ท.หรือไซเบอร์ว่าตนได้กระจายงานตามหน้างานความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรพร้อมกับตั้งคำถามว่าไซเบอร์ต้องอยู่กับความมั่นคงหรือไม่เพราะทุกหน่วยงานก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหมดเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็คงให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นผู้ดูแลเหรอและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เป็นคนขอเลือกดูแลเรื่องความมั่นคงเองพร้อมกับยุติการดูแลกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและที่สังคมมองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกอาการน้อยใจนั้นผมเห็นว่าปกติก็เป็นคนพูดจาทำนองนี้แต่เวลาที่มาคุยกับตนก็ปกติไม่ได้มีอาการแบบนี้ส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นการดิสเครดิตกันตนก็ไม่อยากให้มองแบบนั้นเพราะตนก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งความจริงก็คือความจริงถ้าสังคมยังมองว่าการดิสเครดิตหรือตัดแข้งตัดขาพยายามใส่ร้ายกันเองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผลเสียจะตกอยู่กับประชาชนขอยืนยันว่าไม่มีการดิสเครดิตอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างว่ากันไปตามพยานหลักฐานจะปั้นแต่งอย่างไรก็สามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผิดจริงก็ต้องยอมรับผิดแต่ถ้าไม่ผิดคณะพนักงานสอบสวนก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่าใช้หลักฐานเท็จในการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ซึ่งทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้โดยปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบชี้มูลความผิดส่วนเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ามีตำรวจยศนายพันโทรศัพท์มาหาลูกน้องของตนที่ตกเป็นผู้ต้องหาให้กลับคำให้การนั้นยังอยู่ระหว่างรอรับการรายงานจากชุดทำงานแต่ถ้าหากมีการโทรศัพท์พูดคุยกันจริงก็สามารถตรวจสอบได้สธ.จวกหมอธีรวัฒน์ให้ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เมอร์นาไม่เป็นความจริงชี้นิติเวชบอกแล้วสธ.จวกหมอธีรวัฒน์ให้ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 เมอร์นาไม่เป็นความจริงชี้นิติเวชบอกแล้วไวท์คลอตเกิดขึ้นได้เป็นปกติวันที่21กุมภาพันธ์67ที่กระทรวงสาธารณสุขสธ.นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีสน.ภ.ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กกรณีพบแท่งย้อยสีขาวคล้ายหนวดปลาหมึกในคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเมอร์นาหรือเรียกว่าไวท์คลอตว่าขณะนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบและจะออกแถลงการอย่างชัดเจนทางด้านวิชาการต่อเรื่องนี้ส่วนที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียอยู่ตอนนี้ก็มีผู้เกี่ยวข้องด้านต่างๆออกมาให้ความเห็นพอสมควรเช่นสถาบันนิติเวชศูนย์จีโนมโรงพยาบาลรามาธิบดีข้อมูลก็ปรากฏชัดเมื่อถามถึงสต็อกวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยเหลือเท่าไหร่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าสำหรับสต็อกวัคซีนโควิด-19 ของไทยตอนนี้
ยังไม่ได้รับรายงานว่าเหลือกี่โดสแต่ตอนนี้กำลังดูรายละเอียดว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับสัญญาที่มีอยู่ตอนนี้ด้านนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะผู้ตรวจสอบวัคซีนรับรองวัคซีนรุ่นการผลิตนั้นยืนยันว่าวัคซีนความปลอดภัยแต่ในส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังรับวัคซีนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การพบเนื้อเยื่อผิดปกตินั้นพบว่าไม่เป็นความจริงทางแพทย์นิติเวชได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นเรื่องปกติที่พบลักษณะเช่นนี้ในร่างกายมนุษย์อย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนฉุกคิดเรื่องของการได้รับข้อมูลทางการแพทย์ว่าไม่ควรเชื่อถือข้อมูลที่เป็นในลักษณะบุคคลแต่ควรให้ความเชื่อถือที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรแพทย์เช่นออกมาในนามคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้น